ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่3มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสนับสนุนฆ่าตัวตายขาหนึ่งมุ่งไปสู่การเลือกตั้งอีกขายุเด็กให้ประท้วงหลายวันมานี้มัวแต่ลุ้นว่าส.ส.คนไหนจะย้ายไปพรรคไหนใครเปิดดีลลับจะตั้งรัฐบาลกับใครจนลืมไปว่ายังมีเด็กสองคนอดข้าวประท้วงอยู่ครับตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์กับแบมอรวรรณผู้พงสองผู้ต้องหาคดีม.112ตอนนี้ย้ายไปอดข้าวประท้วงที่หน้าศาลฎีกาสตอรี่เริ่มเพี้ยนเหตุผลการอดข้าวเหวี่ยงแหเหมือนชี้นิ้วสั่งศาลให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่มีศาลที่ไหนในโลกนี้จะอ่อนข้อให้กับเงื่อนไขที่เกินขอบเขตกฎหมายได้วันนี้2มีนาคมทั้งคู่ใช้สื่อสารออนไลน์คุยกับมวลชนการที่ทัดพงต้องเดินเข้าเรือนจำในวันนี้ทำให้รู้ว่าศาลไม่เคยรับฟังสิ่งที่พวกหนูพยายามเรียกร้องหรืออธิบายเลยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกหนูจะไม่รับสารไม่รับน้ำไม่รับอะไรเข้าร่างกายทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่พวกหนูถอนประกันตัวเองเดินเข้าเรือนจำพวกหนูยังคงยืนยันเรื่องเดิมคือเราทุกคนไม่มีใครปลอดภัยตะวันและแบม2มีนาคม2566เรื่องความปลอดภัยคนไทยทุกคนต้องการทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครที่ไม่ต้องการความปลอดภัยแต่ก่อนจะพูดเรื่องความปลอดภัยไปดูกันก่อนว่าทัดพงต้องเข้าเรือนจำเพราะอะไรศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความบน Twitter @tlhr2014เอาไว้เมื่อวันที่1มีนาคมดังนี้ครับด่วน 16:40 ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันทัดพงหลังอัยการสั่งฟ้องคดีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองระเบิดและถูกจับที่ด่านตรวจเอเปก2022เมื่อวันที่16พฤศจิกายน65คดีนี้เขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากครบฝากขังเมื่อ8กุมภาพันธ์66และผลคำสั่งของศาลในวันนี้ทัดพงต้องเข้าเรือนจำทันทีศาลระบุคำสั่งกรณีการกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดร้ายแรงมีอัตราโทษสูงเป็นการกระทำเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตทำให้เกิดระเบิดในถนนสาธารณะกลางเมืองอันอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนซึ่งเป็นภัยร้ายแรงมากหากให้ปล่อยชั่วคราวอาจหลบหนีได้ยกคำร้องฉะนั้นถ้าพูดเรื่องความปลอดภัยผมเองก็ต้องการครับมีคนพกระเบิดเดินไปกลางกรุงแบบนี้มันไม่ปลอดภัยครับไม่ใครก็ใครมีโอกาสถูกลูกหลงตายได้เหมือนกันหรือว่าตะวันแบมและชาวคณะ3นิ้วไม่กลัวเพราะเป็นพวกเดียวกันประเด็นการอดอาหารขณะนี้เริ่มเด่นชัดว่าต้องการสร้างเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาก่อนไปพูดถึงเรื่องเงื่อนไขไปดูกันก่อนว่าใครยังคงสนับสนุนให้การอดอาหารประท้วงดำเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุผลย้อนกลับไปช่วงกลางดึกคืนวันที่27กุมภาพันธ์มีเหตุที่ทำให้ตะวันแบมต้องย้ายออกจากเต็นท์ที่ใช้นอนอดอาหารที่หน้าศาลฎีกาสาเหตุมาจากกลุ่มทะลุวังโดยบุ้งทะลุวังเนติพรเสน่ห์สังคมแตกคอกับณัฐธิดามีวังปลาหรือแหวนพยาบาลวัดปทุมสมัยเผาบ้านเผาเมืองที่เป็นผู้สนับสนุนด้านอุปกรณ์และดูแลการตรวจสุขภาพหนักข้อถึงกับทวงเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆกลับกันกลางดึกมีทั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เครื่องฟอกอากาศโต๊ะเตียงสาเหตุแตกคอเพราะภาพหลุดมีการนำภาพตะวันภายในเต็นท์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มทะลุวังแหวนเป็นผู้ต้องสงสัยและภาพที่ว่าเหมือนคนกำลังนั่งกินอาหารอยู่เท่านั้นไม่พอกลุ่มพลเมืองโต้กลับผู้ขออนุญาตชุมนุมเรียกร้องให้มวลชนนำป้ายด่าศาลที่ติดไว้ระหว่างต้นมะขามสนามหลวงตรงข้ามศาลฎีกาออกแต่กลุ่มทะลุวังและทะลุแก๊สห้าวครับไม่ยอมเอาออกไม่เอาออกไม่พอยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆความไม่พอใจสุมมาระยะหนึ่งมันก็แตกในคืน27กุมภาพันธ์นั่นแหละครับจังหวะนั้นนั่นเอง
พระเอกตามท้องเรื่องโผล่มาพอดีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเล่นบทเสียสนับสนุนเต็นท์หลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมพร้อมอุปกรณ์จัดเต็มกว่าเดิมอดอาหารประท้วงในห้องแอร์เคลื่อนที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพอสังเขปเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับส.ส.ก้าวไกลเอาประเด็นนี้ไปโจมตีรัฐบาลคณะสภาพิจารณาพรก.อุ้มหายซึ่งแทบจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกลับกันพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าต่างหากที่อุ้มตะวันแบมประท้วงหน้าศาลฎีกาในกลุ่มต่อต้านม.112ตัวพ่อหลายคนออกมาเตือนผู้ดูแลและตัวตะวันแบมเหมือนกันว่าให้กลับมากินอาหารก่อนจะสายเกินไปขนาดสมศักดิ์เจียมธีรสกุลยังโพสต์ข้อความไปถึงญาติทนายและผู้เกี่ยวข้องข้อความดังนี้ครับผมเสนอให้แจ้งต่อตะวันแบมว่าเราตกลงใจนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลทันทีและให้หมอรักษาทั้งคู่จนฟื้นคืนมาถ้าตะวันแบมยังต้องการอดอาหารต่อขอให้เริ่มทำใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมดโดยเราจะไม่ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเราต้องการเอาส่วนที่เราได้ช่วยเหลือไปแล้วคืนเรื่องตะวันแบมไม่สมควรต้องยืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้ทุกคนต่างแต่พูดว่าเคารพการตัดสินใจแต่ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ทำคืออำนวยความสะดวกทุกอย่างความจริงถ้าให้ทั้งคู่อดอาหารจะต้องยังอยู่ในโรงพยาบาลหรือการดูแลของแพทย์แล้วเพราะไม่มีทางที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ทุกคนเอาแต่พูดว่าเคารพการตัดสินใจโดยไม่คิดถึงว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่คนกำลังจะฆ่าตัวตายเรายังต้องเข้าห้ามปรามและขัดขวางและหยุดยั้งการกระทำนั้นให้ได้ไม่มีใครปล่อยให้คนฆ่าตัวตายต่อหน้าคนที่ทำตรงข้ามกับสมศักดิ์เกียมคือคนอำมหิตครับไม่ต่างจากการสนับสนุนให้ฆ่าตัวตายทัดพงคนที่ตะวันแบมยอมตายแทนทัดพงเขียวขาวไม่มีคดีม.112ติดตัวแต่มีหมายจับของศาลอาญาในข้อหาร่วมกันมีหรือใช้วัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองถ้าบีบให้ศาลปล่อยตัวคนพกระเบิดประเทศนี้ไม่ต้องอยู่กันแล้วครับแห่กันพกระเบิดสบายใจเฉิบเพราะถูกจับได้ศาลก็ปล่อยตัวขณะนี้มีความพยายามสร้างเงื่อนไขโจมตีศาลกระทบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ประเด็นเหล่านี้พรรคการเมืองไม่สามารถนำไปปราศัยหาเสียงสร้างกระแสได้เพราะเสียงกระแสตีกลับฟันธงครับตะวันแบมจะอดข้าวประท้วงสร้างกระแสไปเรื่อยๆอาจถึงวันเลือกตั้งหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีก็หมายความว่าทั้งตะวันแบมจะมีชีวิตอยู่ถึงวันเลือกตั้งแน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ